ไปดูอีกความคืบหน้าสำหรับคดี Forex 3D นะคะหลังจากที่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ DSI สั่งฟ้อง DJ Man แล้วก็ใบเตยรวมถึงผู้ต้องหาอีก6คนด้วยกันทางใบเตยเองเนี่ยเจ้าตัวก็มีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวบอกว่ายืนยันนะไม่คิดที่จะหนีแล้วก็ชี้แจงว่าไม่ได้โดนหมายจับตามกฎหมายเนี่ยตนเองยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ค่ะใบเตยสุทธิวันนะคะโพสต์ข้อความผ่านทาง Instagram ค่ะระบุว่าขอบคุณสำหรับทุกความห่วงใยแล้วก็ทุกสายที่โทรเข้ามานะคะก็ขอชี้แจงว่าข่าวที่ได้ถูกนำเสนอไปในวันนี้ในรูปแบบข้อเท็จจริงขั้นตอนของกฎหมายเบื้องต้นเนี่ยต้องไปพบ DSI ตั้งแต่เริ่มพอทาง DSI สั่งฟ้องก็ต้องไปต่อที่อัยการซึ่งก็ถือว่าเป็นตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะแล้วก็จะไปรายงานตัวต่อทางสำนักอัยการเรียบร้อยนะคะพร้อมกับบอกว่ายังไม่โดนอัยการสั่งฟ้องนับจากนี้ทางอัยการก็จะมีการพิจารณาต่อไปแล้วก็ย้ำว่าตามหลักของกฎหมายเนี่ยตอนนี้ยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่ได้โดนหมายจับโดนรวบตามข่าวที่นำเสนอบิดเบือนไปต่างๆนานาเธอเองบอกว่าก็ยังทำงานแล้วก็ใช้ชีวิตได้ตามปกติไม่เคยมีแล้วก็ไม่เคยคิดจะมีพฤติการหลบหนีใดๆก็ทำทุกอย่างตามกระบวนการของกฎหมายแล้วก็ให้ความร่วมมือกับทาง DSI แล้วก็อัยการด้วยความบริสุทธิ์ใจที่ผ่านมานะคะสำหรับใบเตยแล้วก็ DJ Man เนี่ยจับมือสู้กันมาตลอดแล้ววันนี้ก็ยังคงเป็นเช่นเดิมค่ะยืนยันคำเดิมว่าใบเตยแล้วก็พี่แมนขอโอกาสพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองในขั้นตอนของชั้นอัยการต่อไป